าจูนก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการซื้อกองทุนแต่เงินให้กับเราตั้งแต่ในวันที่เรายังไม่ลืมตาออกมาเลยงั้นพูดถึงความเสี่ยงเลยนะคะเพราะฟังแล้วดูจะไม่ได้เสี่ยงมากตามที่เราอินจริงๆแล้วมันจะดีค่ะอันนี้เป็นมีความเป็นไปได้ปะอันนี้รู้สไตล์ของตัวเองกับอีกแบบนึงคือรู้สไตล์ว่ารายได้เราเป็นยังไงนะมันหน้าเดียวอ่านจบแล้วค่ะเป็นฟันแฟกชีตนะคะไม่น่ากลัวใช่ไหมไม่น่ากลัวขนาดนั้นจะมาพูดกันถึงเรื่องการซื้อกองทุนครั้งแรกค่ะเพราะว่าต้นปีแบบนี้จุนว่าหลายคนน่าจะอยากมีเงินสักพักแล้วอยากจะลองลงทุนดูบ้างไหมอยากจะเอาไปซื้อกองทุนเพราะว่าน่าจะได้ผลตอบแทนเยอะกว่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเอาจริงๆอาจจะให้จูนพูดไม่ได้เพราะว่าการซื้อกองทุนมันก็ดูมีความแบบน่ากลัวของมันอยู่นึกออกป่ะใครจะซื้อครั้งแรกแล้วก็แบบไม่มั่นใจเดี๋ยวมีข่าวโควิดก็ยังไม่ได้เรียบร้อย 100% แล้วจะยังไงดีเราจะเริ่มต้นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจูนบุกมาที่สตูดิโอของ The Standard Wealth ค่ะนี่จูนอยู่กับพี่เฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะเย้สวัสดีพี่เฟิร์นก่อนเพราะว่าวันนี้พี่เฟิร์นต้องมาช่วยอธิบายให้จูนฟังแล้วล่ะได้เลยค่ะเพราะว่าจูนก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการซื้อกองทุนการลงทุนใดๆเลยซึ่งเห็นว่าพี่เฟิร์นเนี่ยนอกจากจะเป็นโฮสต์ที่ The Standard Wealth แล้วพี่เฟิร์นก็มีชแนลของตัวเองด้วยใน YouTube ใช่ป่ะ Wealth Me Up ค่ะที่พูดถึงเรื่อง Finance โดยตรงเลยใช่แล้วค่ะก็ Wealth Me Up ก็จริงๆทำมาเพื่ออยากให้คนไทยเข้าใจเรื่องเงินง่ายขึ้นนะคะทำมา5ปีแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านของ The Standard ก็ชวนมาเนี่ยทำ The Standard Wealth ด้วยก็ทำ parallel กันไปเพราะว่าฟันเชื่อว่าเรื่องเงินจริงๆเป็นเรื่องใหญ่พวกเราทุกคนใช้เงินตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกเพราะคุณพ่อคุณแม่ต้องฝากท้องถูกไหมเสียเงินให้กับเราตั้งแต่ในวันที่เรายังไม่ลืมตาออกมาเลยและจนถึงใหญ่เข้าไปอีกใช่และจนถึงวันที่เราหลับตาไปแล้วไม่มีลมหายใจก็ยังต้องใช้เงินจัดงานถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแต่คนไม่ค่อยพูดถึงหรือรู้สึกว่ามันยากหรือไม่ก็แบบว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆมันใกล้มากแล้วมันก็ละเอียดมากกว่านั้นเยอะค่ะงั้นถามพี่เฟิร์นหน่อยได้ไหมคะว่าซื้อกองทุนครั้งแรกตอนนั้นอะพี่เฟิร์นอายุเท่าไหร่แล้วประสบการณ์เริ่มครั้งแรกได้ยังไงรู้ไวเลยนะคะรู้ไวตอนไหนตอนไหนตอนนั้นตอนเรียนปี2ปี2นี่คือแบบ19อะไรอย่างเงี้ย20โดยประมาณ15ปีแล้วนะคะก็ถามว่าทำไมเพราะว่า1พี่เรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะก็เรียนเศรษฐศาสตร์การเงินอยู่แล้วกับ2คือเราไปเข้าอบรมโครงการนึงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เลยรู้จักคำว่ากองทุนรวมมากขึ้นแต่ก่อนเป็นว่าคนทั่วไปเดี๋ยวนี้อาจจะความรู้ดีขึ้นนะเมื่อเทียบกับตอน15ปีที่แล้วเราจะรู้จักแค่ฝากเงินกับหุ้นคือเสี่ยงต่ำสุดคือไม่เสี่ยงเลยกับเสี่ยงสูงสุดเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีกลางๆอยู่ซึ่งกองทุนรวมก็คือสิ่งกลางๆตรงนั้นแหละถามว่ากองทุนรวมคืออะไรนะคะจริงๆพูดง่ายคือแยกตามคำกองทุนรวมก็คือเอาทุนมากองรวมกันก็คือสมมติน้องจูนมีเงิน100บาทพี่มีเงิน100บาททีมงานมีเงินคนละ100บาทนี่คือเงินของแต่ละคนถูกไหมเอาทุนของแต่ละคนมากองรวมกันนี่คือกองทุนรวมความหมายที่ง่ายที่สุดถามว่ากองแล้วยังไงต่อเขาก็จะมีผู้จัดการกองทุนมีบริษัทจัดการกองทุนเนี่ยเอาเงินก้อนเนี้ยไปจัดการให้เขาถึงเรียกว่าบริษัทจัดการลงทุนเอาเงินมากองรวมเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าเอากองนี้ไปทำอะไรบ้างโอเคซึ่งบางทีก็เอาไปลงทุนในหุ้นไทยบางทีไปลงทุนหุ้นอเมริกาบางทีไปลงทุนหุ้นจีนหรือบางทีไปลงทุนทองคำหรือบางครั้งไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเขาก็จะบอกเราตั้งแต่แรกว่าถ้าอยู่ซื้อกองทุนนี้เราจะไปลงทุนเน้นด้านสมมุติเทคในอเมริกานะอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ความชอบเราก็เลือกได้ถูกต้องค่ะมันก็เลยเป็นชื่อกองทุนรวมนะคะหรือว่า mutual fund ในภาษาอังกฤษนั่นเอง mutual fund คือมารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นมันคือการเอาเงินน้อยมารวมกันเพื่อให้ได้มีปริมาณมากแล้วก็ไปซื้อของได้เพราะว่าถ้าเรามีเงิน100บาทเราไปซื้อหุ้นในตลาดเนี่ยอาจจะได้นะแต่แบบยากมากเลยมันต้องไปซื้อแบบมีขั้นตอนยุ่งยากหลักบ้านหรือบางตัวซื้อไม่ได้เพราะราคาเกิน100บาทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าซื้อกองทุนรวมก็มีความแบบลงทุนไม่ต้องเยอะมากก็ได้จริงๆตอนเนี้ยไม่มีขั้นต่ำนะคะหมายถึงถ้าน้องจูนบอกว่าหนูมี25สตางค์สมมุตินะสุดโต่งนะเดินไปที่บลจ.แล้วบอกว่าหนูอยากลงทุนกองทุนนี้ได้ไหมได้นะเขาอาจจะมองหน้าหน่อยแต่มันต้องได้เพราะมันเขียนว่าไม่มีขั้นต่ำจริงเหรอซึ่งแต่ก่อนรุ่นพี่เนี่ยมันคือขั้นต่ำ 2,000 บาท
แต่ตอนนี้คือเขาลดลงมาจาก 2,000 เหลือ 1,500 1บาทและตอนนี้คือไม่มีขั้นต่ำบางแห่งนะคะก็ต้องไปลองถามดูเพราะฉะนั้นเหมาะกับคนที่เป็นแบบ first jobber อยากจะลองเริ่มลงทุนดูอะไรอย่างนี้มากเลยเนาะงั้นพูดถึงความเสี่ยงเลยนะคะเพราะฟังแล้วดูจะไม่ได้เสี่ยงมากใช่ป่ะเพราะมันเป็นตรงกลางระหว่างการฝากธนาคารกับการซื้อหุ้นเพราะฉะนั้นมันเสี่ยงน้อยกว่าถูกไหมต้องถามว่ามันขึ้นอยู่กับกองทุนนั้นเอาไปทำอะไรไปลงทุนไหนๆเหมือนที่บอกนะคะว่ามีทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศทองคำอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นความเสี่ยงขึ้นอยู่กับว่าเงินก้อนนั้นไปอยู่ที่ไหนเช่นถ้าไปอยู่ใน เงินฝากมีด้วยนะคะคือลงทุนคล้ายๆกับการฝากเงินแต่ว่าจะมีผลตอบแทนมากหน่อยแล้วก็มีพวกแบบพันธบัตรรัฐบาลซึ่งความเสี่ยงต่ำๆหน่อยแบบเนี้ยนะคะถ้าอย่างนั้นน่ะมันก็เสี่ยงต่ำแต่ถ้ากองทุนไปลงหุ้นเทคอย่างที่น้องจูนบอกว่าไปลงหุ้นเทคต่างประเทศอันนั้นเสี่ยงสูงแน่ทำไมเราเลือกอันที่เสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนก็มีโอกาสที่จะสูงด้วยยิ่งเสี่ยงมากผลตอบแทนก็ดีที่เขาพูดกันแต่เขาจะใช้คำว่า high risk high return แต่พี่อยากเติมตรงกลางนิดนึง high risk high expected return คือมีคำว่า expected คือถ้าเสี่ยงสูงเราต้องคาดหวังว่ามันอาจจะได้นะ expect นะว่ามันจะได้ผลตอบแทนสูงแต่ไม่ได้การันตีไม่ได้ชัวร์ไม่ได้บอกว่าเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงชัวร์ไม่ใช่มี expected อยู่ตรงกลางก็คือเสี่ยงอะเนาะมันก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นถามเลยแล้วกันค่ะสมมติหนูสนใจอยากจะซื้อกองทุนละเมื่อกี้มีทั้งอันเสี่ยงต่ำเสี่ยงสูงมีเทรนด์อะไรที่น่าสนใจไหมคะเร็วๆนี้ว่าแนวโน้มธุรกิจนี้น่าจะมาควรจะลงตรงนี้อะไรเงี้ยถามน้องจูนกลับนิดนึงดีกว่าว่าพฤติกรรมเราตอนนี้เราอยู่กับอะไรมากที่สุดในแต่ละวันอะไรมากที่สุดเช่นเราใช้ชีวิตกับอะไรจริงๆหนูชอบเทคนะพี่เพราะเราจะชอบแบบแกดเจ็ตใหม่มีแบบข่าวอีลอนมัสก์อะไรอย่างเงี้ยจะชอบติดตามมากพี่เฟิร์นว่าเป็นยังไงคะแนวโน้มแล้วเราเสพสื่อจากช่องทางไหนคะเสพสื่อจากช่องทางซื้อสินค้าจากช่องทางไหนอุ๊ยแต่ซื้อไม่ค่อยช็อปออนไลน์เป็นคนแบบไม่ค่อยเป็นแนวช็อปออนไลน์จะชอบไปซื้อหน้าร้านแต่ถ้าเสพสื่อเนี่ยก็โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางเห็นไหมเนี่ยน้องจูนกำลังบอกแล้วว่านี่คือเทรนด์ในอนาคตคือเราอะไม่ต้องไปถามใครเลยใช่ไหมคือดูจากตัวเองใช่ค่ะดูพฤติกรรมเราที่มันเปลี่ยนไปอะน้องจูนเมื่อกี้พูดอะไรมาบ้างจำได้ไหมจำได้ก็คือสนใจอันเนี้ยสนใจแกดเจ็ตสนใจโซเชียลมีเดียอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะหรือแม้แต่ไปช็อปหน้าร้านนี่คือธุรกิจที่เราลงทุนได้หมดเลยการช็อปหน้าร้านก็คือการไปห้างสรรพสินค้าถูกไหมหรือไปตามสโตร์ตามร้านค้าต่างๆหรือคอมมูนิตี้มอลล์ซึ่งพวกเนี้ยก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นแกดเจ็ตที่เราใช้มีอะไรบ้างมีแอปพลิเคชันมีในแอปพลิเคชันก็นับใช่ไหมแบบในนั้นอะไรเงี้ยใช่ Facebook Google นะคะหรือแม้แต่เนี่ยApple ก็เป็นหุ้นที่เราลงทุนได้เพราะฉะนั้นเฟิร์นว่าไม่ต้องไปพยายามหาว่าเทรนด์มันคืออะไรแต่ดูเราเนี่ยแหละว่าพฤติกรรมเราหรือเพื่อนเราหรือคนที่อยู่รอบข้างเราเขาไปทางไหนซึ่งถ้ามันไปทางนั้นนั่นก็คือเทรนด์เขาถึงบอกว่าปีหน้าหุ้นเทคยังไปต่อได้แล้วก็หุ้นจีนมาแรงเพราะอะไรเพราะว่าคนจีนกำลังซื้อสูงสังเกตไหมว่าก่อนโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เราเห็นตามสถานที่ท่องเที่ยวคือคนจีนนั่นแหละค่ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องดูเทรนด์จากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหรือว่าการสังเกตจากพวกเราเพราะว่ามันตอบได้ดีที่สุดไม่ต้องไปฟังนักวิเคราะห์ให้ปวดหัวก็ได้เพราะว่าฟังแล้วเดี๋ยวไม่เข้าใจ นั่นแหละค่ะปัญหาเราเพราะฉะนั้นดูเนี่ยค่ะสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหุ้นไทยตอนนี้เสน่ห์มันเลยอาจจะน้อยลงเพราะว่ามันไม่มีหุ้นเทคแอปพลิเคชันบนมือถือถามว่ามีแอปกี่แอปที่เป็นแอปไทยที่เราใช้ประจำอาจจะน้อยเนาะมีเป๋าตังเนาะที่อาจจะใช้สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะส่วนใหญ่เป็นแอปต่างประเทศหมดแล้วก็เป็นฝั่งสหรัฐนั่นคือเหตุผลที่น้องจูนพูดตั้งแต่แรกว่าทำไมหนูชอบเทคสหรัฐเพราะหนูใช้อยู่หนูเลยคุ้นเคยเงี้ยเป็นต้นจริงด้วยเนี่ยหนูแอบถามเพราะพี่สาวหนูเป็นสายลงทุนเหมือนกันแล้วน่าจะมีความเชื่อว่าคล้ายๆกับที่พี่เฟิร์นบอกคือให้เลือกซื้อกองทุนหรือว่าหุ้นก็ตามที่เราอินจริงๆแล้วมันจะดีค่ะอันนี้เป็นมีความเป็นไปได้ป่ะคะแต่มันต้องเป็นสิ่งที่เราอินจริงๆแบบฉันชอบอันนี้ฉันเลยแบบเหมือนมีความแบบไสยศาสตร์นิดนึงอ่ะฉันอินแล้วฉันว่ามันจะดีอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์นว่ามันคือความรู้มากกว่าหมายถึงว่าพอเราอินอะไรเราจะศึกษาเรื่องนั้นเช่นเราอินกับหุ้นกลุ่มเทคเราก็จะชอบพวกแกดเจ็ตพวก Apple นะคะก็จะตามอ่านเราจะตามแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยเทรนด์มันไปยังไงออกตัว12แล้วยอดขายมันเฮ้ยดีจังเฮ้ยออกหูฟังหู 20,000 แต่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเราจะเข้าใจมันคือเวลาการลงทุนนะคะสิ่งที่ทั้งวอร์เรน บัฟเฟตต์นะคะหรือว่าเบนจามินแกรแฮมทุกคนบอกว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในความรู้
และถ้าเรารู้ในสิ่งที่เราลงทุนมากเท่าไหร่มันก็ทำให้เราลดความเสี่ยงลงเท่านั้นสมมติหลายคนบอกว่าไม่รู้จักบิตคอยเลยอ่ะยูไปซื้อบิตคอยปุ๊บอ่ะความเสี่ยงเกิดขึ้นสูงปี๊ดเลยแต่ถ้าบางคนเขาชอบตัวดิจิตอลเคอเรนซีคือพวกสินทรัพย์ทางการเงินอยู่แล้วเนี่ยนะคะหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลอยู่แล้วเขาจะรู้สึกว่านี่คือความสนุกของเขาในการผันผวนแบบจาก 20,000 เหรียญหรือ 7,000 เหรียญคือลงมา 50-60% เขารับได้เงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นความชอบมันจะทำให้เกิดความรู้แล้วก็จะทำให้ความเสี่ยงลดลงมันเหมือนมีความคุ้นเคยด้วยเนาะว่าเราแบบคลุกคลีอยู่กับตรงนี้แล้วก็กล้าจับต้องมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นคำถามสำคัญเลยค่ะคนฟังทางบ้านรวมทั้งตัวหนูเองเนี่ยจะซื้อกองทุนจริงๆละต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะจะเริ่มต้นยังไงให้บอกเป็นแบบสเต็ปง่ายๆเลยได้เลยงั้นอย่างแรกเลยที่ทุกคนต้องมีนะคะคือเป้าหมายเป้าหมายเนี่ยสำคัญกว่าการที่จะไปดูว่าจะลงทุนในไหนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราลงทุนเพื่ออะไรเหมือนสมมติเราซื้อเสื้อเพราะเซลล์อะความรู้สึกมันจะต่างจากซื้อเสื้อเพราะจะใส่ในเทศกาลตรุษจีนสมมุติคือเป้าหมายมันจะเบาหนักต่างกันเพราะว่ามันจะมีความตั้งใจในการซื้อหรือว่าความจำเป็นเนี่ยต่างกันถ้าเราไม่มีเป้าหมายในการลงทุนนะคะสมมติเงินมันถึง 10,000 นึงแล้วก็เอาไปซื้ออย่างอื่นแล้วถึง 50,000 เราจะไปถอยมือถือใหม่แล้วเป้าหมายในที่นี้คือเหมือนแบบเป็นนามธรรมก็ได้เช่นฉันอยากจะซื้อรถคันใหม่หรือว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แบบจะเก็บเป็นค่าเทอมให้ลูกอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะหรือแค่มีอยากมีร้านแรกในชีวิตอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบคนรุ่นใหม่เขารู้สึกว่าเป็นจำนวนเงินหรือว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ก็ได้หรือจับต้องไม่ได้ก็ได้เช่นเราอยากจะรู้สึกมีความมั่นคงทางจิตใจอ่ะ peace of mind อ่ะเพราะว่าการที่เราทำงานทุกวันนี้นะคะแล้วก็เราต้องเหนื่อยโดยที่เราไม่มีทางเลือกมากนักเครียดจากการทำงานบางครั้งก็เพราะว่าเราไม่มีความมั่นคงทางจิตใจถือต้องทำงานเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงชีพอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายเรื่องการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะลองเซตดูอยากมี 100,000 แรกในปีนี้สมมตินะอยากมี 1 ล้านแรกใน 5 ปีข้างหน้าอยากจะมีเงิน 5 ล้านก่อน 40สมมตินะคะหรือว่าอยากจะส่งตัวเองไปเรียนโทในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเรารู้เป้าหมายชัดนะคะมันก็จะคำนวณตัวเลขมาได้แล้วว่าเราอยากได้เท่าไหร่และมีเวลาแค่ไหนสมมุติเราอยากได้1ล้านภายใน1เดือนมันเป็นไปยากอยู่แล้วยอกจากวันที่1กับ16นะคะก็ไปลุ้นกันอย่างนี้เป็นต้นสูงมากใช่ค่ะนั้น 0.001% เลยโอกาสถูกเนาะกับอีกอย่างนึงก็คือพอเราเซตเป้าหมายได้เราก็จะมีความตั้งใจมากขึ้นเหมือนเป็น New Year Resolution นะคะว่าเอ้ยเราอยากทำให้ได้จริงๆอันนี้คือสิ่งแรกที่ต้องมีคือเป้าหมาย2คือต้องรู้จักตัวเองอย่างน้องจูนรู้แล้วว่าหนูชอบเทคโนโลยีพี่หนูเป็นสาวแก๊สเจ็ตต่างๆเงี้ยเป็นต้นแล้วก็เป็นสายแฟชั่นดูจากสีเล็บอุ๊ย ถูกไม่ถูกใช่ค่ะถูกต้องค่ะนะคะอย่างเงี้ยเรายังดูแต่งตัวดีเองดูแฟชั่นเนเบิลอยู่ซึ่งจริงๆแล้วคนกลุ่มเนี้ยถ้าเราชอบเงี้ยมันก็จะมีหุ้นที่ตอบโจทย์เราแล้วก็สไตล์ที่ตอบโจทย์เราบางอย่างเช่นเราอาจจะไปลงทุนใน LVMH พวกแบบ Louis Vuitton อะไรเงี้ยก็ได้ถูกมั้ยแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเป็นส่วนร่วมกับเขาแล้วเราสึกว่าเป็นเจ้าของการซื้อสินค้าเขาเราจะรู้สึกว่าเรากำลังลงทุนในกิจการของตัวเองเงินซ้ายเข้าเงินขวาไม่ไปไหนนี่แบรนด์ก็นิดนึงนะใช่เข้าไปบอกนี่ฉันเป็นผู้ถือหุ้นนะอย่างเงี้ยดูแบบกันแกรนหน่อยรู้สึกมีกำลังใจในการลงทุนขึ้นมาเลยอันนี้รู้สไตล์ของตัวเองกับอีกแบบนึงคือรู้สไตล์ว่ารายได้เราเป็นยังไงนะคะบางคนได้เป็นเงินเดือนแบบนี้การตัดลงทุนทุกเดือนคือดอลลาร์คอสแอเวอเรจิ้งแปลว่าการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยดอลลาร์มันมาจากฝั่งของสหรัฐไงเลยใช้ดอลลาร์ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะบาท cost averaging คือเฉลี่ยต้นทุนไปเลยเดือนละ 1,000 บาท 2,000 บาท 5,000 บาทตัดไปทุกเดือนถ้าเราได้เป็นเงินเดือนแต่ถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์เป็นเจ้าของกิจการบางครั้งเงินมันไม่มาเป็นมันไม่นิ่งแน่นอนเราก็อาจจะบอกว่าอ่ะงั้นเราตัดสักประมาณ 20% หรือ 10% ของรายได้ไปลงทุนเช่นสมมติเดือนนี้ได้ 10,000 สมมตินะคะหรือจ็อบเนี้ยได้ 10,000 ตัด 20ไปนะคะลงทุน 2,000 แต่ถ้าจ็อบหน้ามา 30,000 เราก็ตัด 20% ก็คือ 6,000 บาทเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นก้อนๆไปแต่แบ่งสัดส่วนชัดเจนคือรู้สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นแบบไหนนะคะ3คือรู้สิ่งที่เราไปลงทุนเมื่อกี้เราบอกน้องจูนแล้วเนาะว่ามันมีกองทุน A B C เต็มไปหมดเลยทีเนี้ยเราหาสไตล์ตัวเองเจอแล้วว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็ไปเลือกลงทุนแต่ว่าแต่ละกองทุนรวมเนี่ยมันก็มีนโยบายหลากหลายไปอ่านจริงๆมันหน้าเดียวอ่านจบแล้วค่ะเป็นฟันแฟกชีตนะคะไม่น่ากลัวใช่ไหมไม่น่ากลัวขนาดนั้น สิ่งที่พี่อ่านหลักๆหนึ่งคือนโยบายลงทุนให้รู้ว่าเขาเอาเงินเราที่มากองรวมกันเนี่ยไปทำอะไรอันนี้สิ่งที่ต้องรู้ก่อน2คือเฮ้ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงทุนในห
ุ้นตัวไหนบ้างเพื่อให้เรารู้สมมติมี LVMH นะจะรู้สึกว่าอ่ะโอเคมีสัดส่วนมี Tesla อย่างเงี้ยเป็นอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าหรือมีหุ้นโรงพยาบาลหุ้นวัคซีนอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเทรนด์มันประมาณนี้แหละที่เรารู้สึกว่าอยากจะเข้าไปลงทุนแล้วอีกอย่างนึงที่พี่อ่านก็คือผลตอบแทนในอดีตนะคะไม่ได้บอกว่าผลตอบแทนสูงจะดีเสมอไปเพราะบางคนรับความเสี่ยงสูงไม่ได้แต่ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอดีกว่าสม่ำเสมอเช่นสมมุติ 5% ต่อปีก็ประมาณนี้ทำให้เรารู้ว่าเราจะได้ประมาณนี้ไปเรื่อยๆหรือบางคนบอกว่ารับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจจะได้ 2-3% โอเคดีกว่าฝากเงินหรือความเสี่ยงบางทีสูงหน่อยแต่ว่าเราคิดว่าเรารับได้ 8-90% แต่มันสม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่นักลงทุนต้องการมากกว่าสูงปี 20% ปีนี้ปีหน้าเหลือ 5% อีกปีนึงลบ 20% บางคนรับไม่ได้เงี้ยเป็นต้นแล้วสุดท้ายดูค่าธรรมเนียมด้วยนิดหนึ่งค่าธรรมเนียมคือต้นทุนที่เราต้องจ่ายให้กับคนที่เขามาดูแลเงินเราเพราะว่าถ้าเราไปลงทุนเองเนี่ยนะคะเราซื้อหุ้นเองมันอาจจะไม่ได้เสียค่า management fee เพราะว่าเราลงทุนเองไงไม่ต้องเสียค่าเหนื่อยให้กับใครเพราะเราใช้แรงของเราใช้พลังของเราแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนไม่มีเวลานะคะอันนั้นคือข้อที่3เนาะรู้สิ่งที่เราลงทุนค่ะค่าธรรมเนียมทุกทีอันนี้มันแบบต่างกันแต่ละกองทุนต่างกันใช่ค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นกองทุนเสี่ยงต่ำๆเช่นกองทุนตราสารหนี้เนี่ยจะไม่ถึง 1% เช่น101มันจะถูกหักไปไม่ถึง1บาทให้กับเขาในการบริหารเงินเนาะแต่ถ้าเป็นความเสี่ยงที่สูงหน่อยหรือกองทุนต่างประเทศที่ใช้พลังเยอะหน่อยอาจจะมีค่าธรรมเนียมสัก 1-2 หรือ 3% ด้วยซ้ำแต่ก็มีเหมือนกันกองทุนหนึ่งที่ดีแล้วก็อาจจะเหมาะนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่อยากเริ่มกองทุนกองแรกเนี่ยก็คือกองทุนรวมดัชนีพวก Index Fund คือเขาไม่ได้คิดเยอะไงผู้จัดการกองทุนเขาก็ลงตามดัชนีไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้มันสมองไม่เยอะค่าธรรมเนียมก็เลยต่ำ อันนี้จะอยู่แค่ 1% บวกลบอันนี้จะทำให้ต้นทุนเราน้อยด้วยยิ่งต่ำยิ่งดีนะคะค่าธรรมเนียมผลตอบแทนยิ่งสูงก็ยิ่งดีแหละเราก็อยากได้แต่ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะค่ะอันนี้คือข้อที่3เนาะส่วนข้อที่4คือเราก็ต้องรู้นะคะว่าตัวเราเองเนี่ยต้องจัดสัดส่วนการลงทุนด้วยคือจะเอาเงินทั้งหมดที่มี 100,000 บาทหรือ 50,000 บาทหรือ1ล้านบาทไปลงกองทุนเดียวเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเกิดโควิดหายแต่เราไปลงทุนหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ที่เป็นกลุ่มวัคซีนกลุ่มโรงพยาบาลโควิดหายเนี่ยวัคซีนเหล่านี้อาจจะไม่ได้รับความสนใจอีกเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นควรกระจายการลงทุนให้ไปหลากหลายเช่นแบบอย่างที่จูบอกว่าเทคอเมริกาบ้างนะคะหุ้นจีนบ้างหุ้นไทยบ้างแล้วก็ตราสารนี้บ้างนะคะนี่คือสิ่งที่จำเป็นต้องมีและสุดท้ายท้ายสุดคือทำทันทีค่ะปีใหม่แล้วนะคะไม่ต้องรอปีหน้านะคะททซะเพราะว่ายิ่งรอนานโอกาสจะรวยก็ยิ่งเลื่อนออกไปใจสุดเพราะฉะนั้นก็นี่แหละ5ข้ออย่าลังเลเนาะให้ทำเลยศึกษาถ้าเรารู้พอแล้วก็ตัดสินใจทำเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่เฟิร์นบอกโอกาสรวยมันจะได้ขยับมาเร็วขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจูนว่าหลายๆคนฟังไปแล้วก็คงรู้สึกว่าการลงทุนการซื้อกองทุนครั้งแรกมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วอ่ะยิ่งฟังพี่เฟิร์นพูดแล้วรู้สึกว่าแบ่งเป็นข้อๆใกล้ตัวขึ้นตามอ่านข้อมูลอะไรก็น่าจะพอสามารถทำเองได้ศึกษาต่อเองได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณพี่เฟิร์นมากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยที่มีการซื้อกองทุนครั้งแรกเป็น New Year Resolution ของตัวเองนะคะแล้วก็ฝากติดตาม Channel ใหม่ด้วยใน YouTube ของ The Standard นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้ได้เลยนะคะแล้วก็พบกับรายการ New Year New You My First Time กันได้ใหม่ค่ะพอดแคสต์ที่จะช่วยให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงได้เพราะทุกปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เฟิร์นนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง YouTube ฝากกด Subscribe ช่อง The Standard Podcast พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time พอดแคสต์ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ